แอลลี่รับโดนบูลลี่ถึงขั้นเป็นอินโทรเวิร์ตอัปเดตสุขภาพอมรินทร์บอกอยากให้พักบ้างต้องกลายเป็นคนเก็บตัวไปพักหนึ่งค่ะสำหรับนักร้องเสียงใสแอลลี่อชิรยาที่เล่าว่าเคยเป็นอินโทรเวิร์ตเพราะเจอคนเยอะมีความเครียดจากการทำงานจนกลัวการตัดสินและการวิจารณ์อย่างบิดเบือนจากคนที่พบเจอซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเข้าวงการและเป็นช่วงเดียวกันกับที่เจอกับกระแสบูลลี่เยอะๆโดยในตอนนี้มั่นใจขึ้นมากแล้วรู้ว่าไม่ต้องสวยเพื่อใครสวยเพื่อตัวเองดีกว่าไม่ต้องสวยให้ใครชมด้วยซึ่งสาวแอลลี่ยังเล่าต่ออีกว่าสิ่งหนึ่งที่เคยกระทบต่อจิตใจมากๆคือความคาดหวังจากคนรอบข้างว่าต้องเป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเวลาอยากบอกว่าคนที่ทำงานด้านนี้มีวันที่ไม่โอเคเหนื่อยกดดันท้อมากๆเช่นเดียวกันวันนั้นต้องฝืนยิ้มมากเพื่อไม่ให้กระทบกับงานต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะออกมาจากตรงนั้นได้ซึ่งช่วงนั้นอายุ15ปีซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมโดนจับตามองมากถึงขนาดนี้จึงอยากให้หลายคนเข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่ตัวเองรักตอนนี้จัดการกับมันได้แล้วโดยการปรึกษาแพทย์ปรึกษาครอบครัวและเพื่อนที่อยู่รอบข้างทำให้ดีขึ้นมามากนอกจากนี้แอนดี้ยังอัปเดตสุขภาพของคุณพ่ออัมอมรินทร์ที่ก่อนหน้านี้ป่วยด้วยอาการบ้านหมุนจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งอาการตอนนี้ดีขึ้นแล้วสามารถถ่ายละครได้แล้วเจ้าตัวก็เป็นห่วงถ้ามีเวลาก็จะเช็คเรื่องสุขภาพของพ่อตลอดเวลาด้วยความที่คุณพ่องานเยอะมากตัวเองก็งานเยอะเหมือนกันพอเห็นเขาชอบทำงานก็อยากลุยให้เต็มที่แต่ก็อยากให้พักบ้างค่ะ